สถานการณ์การเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับเป็นสัญญาณของการเมืองซึ่งอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งะระลอกใหม่นะครับสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาหลายวันนั้นเป็นประเด็นเรื่องลอยล้าวของพรรคร่วมรัฐบาลในเรื่องของงบประมาณนะครับการโจมตีกันไปโจมตีกันมาของสมาชิกพลังประชารัฐภูมิใจไทยสอสอภูมิใจไทยนะครับวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบงบประมาณของพลเอกประยุทธ์อย่างดุเดือดนะครับรคําพูดที่ได้ยินกันทั่วเนี่ยนะครับอภิปรายอย่างราชสีห์นะครับโหวตอย่างหนูก็ด่งดังนะครับ สัปดาห์ต่อไปนี้หรือแม้กระทั่งวันนี้เองนะครับชนวนใหม่ของความขัดแย้งที่น่าจะประทุในเวลาที่รวดเร็วก็คือชนวนของเรื่องรัฐธรรมนูญรัฐมนูนเป็นประเด็นที่เป็นหนึ่งในประเด็นที่ทําให้เกิดการชุมนุมปี63นะครับเป็นประเด็นที่คนไม่พอใจเพราะการมีรัฐธรรมนูนแบบประยุติ พลเอกประยุทธ์ทําให้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกลายเป็นรัฐมนตรีที่ทําให้พักซึ่งชนะการเลือกตั้งอย่างพักเพื่อไทยนะครับไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับรัฐบาลกลายเป็นคนที่ถูกจัดตั้งโดยพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักแพ้เลือกตั้งนะครับแต่พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายก ทั้งที่ประชาชนไม่ได้เลือกพลเอกประยุทธ์ในการเลือกตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ตั้งวุฒิสมาชิก250คนมาเลือกตัวเองเป็นนายกดังนั้นนักเมชนุนของความขัดแยง้งแล้วก็ปี63ทั้งปีนะครับมีเรื่องการเพราะการชุมนุมเรื่องรัฐธ,ธรรมนูญตั้งแต่การชุมนุมของกลุ่มปลดแอก,กนะครับกลุ่มราษฎร13ตุลาคมลุกลามมาจนถึงการชุมนุมที่หน้าสภานะครับฉีดน้ํากันดุเดือด รัฐบาลน,นะครับหาว่าประชาชนจะบุกสภาฉีดน้ําสกัดประชาชนในวันที่ชุมรัฐธรรมนูญเข้าสภาไปนะครับหลังจากสถานการณ์ลุกลามมาจนถึงปัจจุบันนะครับการเตะถ่วงการแก้รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้านถูกพลังประชารัฐและ250สวตีตกเรียบนะครับสังคมวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเกิดรอยแล้าในรัฐบาลตั้งแต่ภูมิใจไทยที่ออกมาแถลงว่าจะขอยืนยันปกป้องรัฐธรรมนูญที่มาจากความต้องการของประชา านแต่ภูมิใจไทยพูดนั้นอาพัพพูดอะไรคนไม่เชื่อนะครับต่อให้เป็นคนพูดที่เป็นภูมิใจไทยที่พูดเรื่องประชธิปไตยมาต่อเนื่องก็ตามคนไม่เชื่ออยู่ดีนะครับวันนี้สถานการณ์เรื่องหนุนะระลอกใหม่มาแล้วแล้วมันก็เกี่ยวยึดโยงกับประเด็นของการยุบสภาด้วยนะครับเพราะว่าเชื่อกันว่าการแก้รัฐมนุนเกิดขึ้นเพื่อจะมีการจัดกิจการต่างๆให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการยุบสภานะครับประเด็นของการแก้รัฐมนุนรอบนี้นะครับเป็นการแก้คล้ายๆกับรอบที่แล้วก็คือหลักๆ นะครับเป็นการแก้เพื่อให้ท่านรุนเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเลือกตั้งนะครับหรือเรื่องของการตัดอำนาจบุฒิสมาชิกในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็เท่ากับสกัดการที่พลเอกประยุทธ์จะเขียนกติกาให้ตัวเองได้เป็นนายกตลอดการนะครับแล้วก็ทําให้เสียงประชาชนไม่มีความหมายนะครับรอบนี้ความน่าสนใจคือการผนึกกันของสมพรรคร่วมรัฐบาลนะครับนั่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทย แล้วก็พักชาติไทยพัฒนาที่อย่างน้อยทั้ง3พมพักเนี่ยจุดยืนเรื่องนี้ที่ชัดเจนเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของอํานาจวุฒิสมาชิกในการเลือกนายกมนตรีนะครับประชาธิปัตยืนยันว่าวุฒิสมาชิกนั้นไม่ควรจะมีอํานาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คือจุดยืนที่ชัดเจนของประชาธิปัต์นะครับแลาต้องย้ำนะครับว่ารอบที่แล้วประชาธิปัต์เป็นพรรกรัฐบาลพักเดียวนะครับ ที่โหวตเรื่องรัฐธรรมนูญตรงกับฝ่ายค้านนะครับและโหวตสวนทางกับฝ่ายรัฐบาลดังนั้นรอบนี้นะครับประชาธิปั์ไม่ว่าจะเป็นคุณชินวรบุญยุเกียรติออกมายืนยันว่าประชาธัปั์ดันแน่นอนเรื่องการตัดอำนาจสอวอนในการเลือกนายกนะครับวันนี้คุณราเมตรัตนชเวงโคศกประชาธิปั์ก็ออกมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าประชาธิปัต์ จะเสนอการแก้รัฐธรรมนูญเป็นแบบ6ล่างนะครับทิศท,ทางหลักเนี่ยต้องการให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นไม่ใช่แก้แค่เรื่องโครงสร้างทางการเมืองแต่จะแก้เรื่องสิทธิความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดินทํากินและชุมชนด้วยระบบเลือกตั้งนั้นจะต้องมีสสแบบ400คนมาจากการเลือกของประชาชนอีกร้อยคนมาจากบัญชีรายชื่อ อันนี้คล้ายๆปี40นะครับการเลือกตั้งจะต้องมีบัตร2ใบนะครับการคำนวณสัดส่วนขอสอบัญชีรายชื่อจะต้องอยู่ในกฎหมายลูกอย่างชัดเจนนะครับนายกมรีจะต้องเป็นคนที่มาจากสภานะครับแตกต่างจากรัฐมนุนพลเอกประยุทธ์รัฐมนุนพลเอกประยุทธ์นายกทีไม่ต้องอยู่ในสภาก็ได้ประชาริปัดยืนยันนะครับว่าคนเป็นนายกต้องอยู่ในสภานอกจากจะต้องอยู่ในสภานั้นจะต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ทุกพักการเมืองเสนอให้ประชาชนเลือกด้วยรวมทั้งนะครับ วุฒิสมาชิกต้องไม่มีอํานาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับประชาธิปัตย์เสนอเรื่องนี้แล้วทํายังไงต่อไปนะครับเสนอแล้วเขาจะเอาร่างของเขาไปให้2องพักคือภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนาพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่กับร่างของประชาธิปัตย์นะครับดังนั้นเป็นการทํางานร่วมกันของพักร่วมรัฐบาลสามพักคือประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนานะครับ ที่ตอนนี้ล่าสุดนะครับพักภูมิใจไทยคุณสุภชัยใจสมุทรก็ออกมายืนยันแล้วว่าภูมิใจไทยนะครับก็จะมีการดูร่างของประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็จะมีการประเมินด,ด้วยเหมือนกันว่าจะเอาอย่างไรกับแนวคิดนะครับหรือว่าแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนี่คือท่าทีของพักรัฐบาลด้วยกันนะครับน่าสังเกตน,นะครับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาเขาตัดหางพักพลังประชารัฐออกไปไม่มีการพูดถึงพักพลังประชารัฐด,ดังนั้นท่าทีพักพลังประชารัฐนั้นชัดเจนว่าสวนทางกับพักร่วมอย่าางประชิช ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนานะครับบทบาทของสอสพลังประชารัฐที่รวมหัวกับวุฒิสมาช,ชิกซึ่งมาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์บทบาทของพักของพลเอกประวิทธ์ที่รวมกับวุฒิสมาช,ชิกที่พลเอกประยุทธ์ตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นนะครับคุณเสรีสุวรรณพานนท์หรือคนอื่นๆก็ตามในการล้มการแก้ทมนุญนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่มีวันลืมนะครับดังนั้นรอบนี้นะครับเราเห็นรอยล้าแล้วแน่ๆระหว่างฝั่งหนึ่งนะครับคือฝั่งฝ่ายค้านต้องการที่มีการแก้รมนุญไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ ฝั่งรัฐบาลประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาคืออีกฝั่งหนึ่งส่วนพลังประชารัฐและ2 5 0สวก็คืออีกฝั่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านอาจจะใช้คําว่าเป็นฝั่งทวงความเจริญจระ,ะเข้ขวางคลองก็ได้เพราะยังไงก็ต้องการให้วุฒิสมาชิกของพลเอกประยุทธ์มีอํานาจในการเลือกนายกเพราะนั่นเป็นเหตุผลเดียวที่ทําให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปได้ทั้งที่พักพลังประชารัฐแพ้เลือกตั้งการขยับนอบสภาเริ่มขยับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับท่ามกลางการข่มขู่จะดําเนินคดีีีกกกััับบปรรระะชาชาาานนนนท่่่่ลออออคค้งงงงึยตเื อานนนนำพานะครับอยู่ในคุกหลายวันนะครับหลายท่านผู้ชมฟังมานานแล้วนะครับว่าตอนที่อานนนติดคุกอยู่นั้นเขาติดโควิดแล้วโควิดลงปอดนะครับอาการหนักนะครับเกือบจะไม่รอดนะครับถ้าเกิดไม่มีการเรียกร้องนอกเรือนจําให้เอาอา n นน เข้าโรงพยาบาลนั้นก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมของอานท์นำพาณนะวันนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้กระแสะของการเอาคดี112หรือถอนประกันกลุ่มแกนนำไม่ว่าจะเป็นอานท์หรือเพนกวินเริ่มลุกลามอีกครั้งนะครับแต่อานท์นำพาโชว์สปิริตของนักต่อสู้ต่อให้เคยติดคุกต่อให้อาจจะถูกถอนประกันนั้นอานท์นำพาออกมาปักธงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นการปักธงผ่าน Facebook นะครับ แต่ก็เป็นการปักธงที่มีนัยยะว่าเขาไม่ถอยนะครับขบวนการราษดรไม่ถอยขบวนการชู3นิ้วสู้ไม่ถอยนะครับนั่นคือการโพสต์เฟสบุ๊กล่าสุดว่าไอ้พวกที่คิดจะคงอํานาจให้วุฒิสมาชิกเรื่องนายกได้อีกรอบหนึ่งนั้นอย่าคิดว่าคนรุ่นใหม่จะยอมนะครับ พวกเราไม่ยอมให้ใครมาเหยียบหัวเป็นครั้งที่สอแน่นอนงานนี้แลกเป็นแลกชนเป็นชนนะครับย้ำนะครับอานนท์โพสต์หลังจากที่ตัวเองเพิ่งออกจากคุกแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ข่มขู่ว่าจะถอนประกันอานนท์เช่นเดียวกับเพนกวินนะครับแต่อานนท์โพสต์แล้วว่าไอ้พวกที่จะคงอํานาจให้สวหรือวุฒิสมาชิกเลือกนายกได้อย่าคิดว่าคนรุ่นใหม่จะยอมพวกเราไม่ยอมให้ใครเหยียบหัวเป็นครั้งที่2ออย่างแน่นอนงานนี้แลกเป็นแลกชนเป็นชนไอ้พวกที่จะขวานะครับก็คือพลังประชารัฐและ250้สวรวมทั้งอาจจะมีพลเอก และพลเอกประวิทย์ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าไม่ทราบได้เนี่ยนะครับดังนั้นก็เป็นการประทะก,กันต่อกับผู้มีอํานาจอย่างเต็มเหนียวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับล่าสุดอนนท์โพสต์อีกนะครับว่าไอ้ประเภทสู้แล้ววนมาที่เดิมเตะหม,มูเข้าปากหมาคงไม่มีอีกแล้วรอได้รอให้มันจบจบไปดังนั้นนี่คือท่าทีล่าสุดของอนนท์นำพานะครับต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นมีหลายกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวนะครับเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคุณจตุพรนะครับ มีระสมความคิดหลายต่อหลายกลุ่มนะครับเคยมีการขับเคลื่อนมวลชนถึงขั้นชุมนุมที่อนุสรสถานเดือนพฤษภา2535ก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิดมาแล้วดังนั้นณเวลานี้นะครับรอยล้าวของการเมืองความขัดแย้งหรือไม่ไม่ทราบนะครับแต่เป็นเรื่องความเห็นต่างซึ่งปีที่แล้วกลายเป็นชนวนให้คนไทยออกมารวมกันเต็มท้องถนนกําลังจะประทุข,ขึ้นอีกครั้งนะครับในทำเนียบรัฐบาลเองคือรอยร้าวระหว่างพักประชาธิปัตย์พักพลังประชารัฐ พักภูมิใจไทยและพักชาติไทยพัฒนาซึ่งประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาน่าจะมีแนวโน้มให้มีการเลือกตั้งนะครับแบบบัตรสองใบนะครับหรือน่าจะไม่ยอมให้มีอำนาจของวิฒิสมาชิกในการมาเลือกนายกแบบที่ผ่านมาส่วนพลังประชารัฐและ2 5 0อหสวอนะครับหรือพักในอาน,นัตของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์นั้นก็ยืนกรานจะเป็นจระเข้ขวางคลองนะครับ ยึดอำนาจของประชาชนไว้ที่พลเอกประยุทธ์ต่อด,ด้วยการไม่ยอมให้เลิอกอำนาจ250สวในการเลือกนายกอันนั้นคือในเรื่องของธรรมเนียบในเรื่องของสภานะครับบทบาทพักฝ่ายค้านจะเป็นยังไรบทบาทก้าวไกลบทบาทเพื่อไทยนะครับจะเป็นอย่างไรบทบาทเสรีรวมไทยหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับยังไม่มีใครรู้เช่นเดียวกับเรื่องนอกสภาบทบาทของกลุ่มราษฎรนะครับบทบาทของกลุ่มปลดแอกต่างๆบทบาทของกลุ่มคุณจตุพรน,นั้นหลังจากนี้น่าจะทวีความเข้มข้นขึ้นนะครับคุณจตุพรประกาศแล้วนะครับว่า คันน่าจะไปบุกทำเนียบอีกรอบอย่างแน่นอนนะครับนี่คือสถานการณ์ใหม่โจทย์เรื่องรัฐมนูลเริ่มมาซึ่งก็เป็นสัญญาณของการเช็คบินอำนาจเก่านะครับทวงคืนอำนาจให้เป็นของประชาชนผ่านการแก้รัฐธรรมนูญน,นะครับ